การเลยนะเป็นขยายจะได้ขยายกลุ่มบอกแล้วใช่ไหมบอกได้ได้เนี่ยผมเป็นเอามาเล่นจริงผมอยากเบอร์สี่หน้าดอกไม้เนี่ยเพราะว่าเบอร์สี่มันก็ส่งไปของที่งามมันส่งไปที่เชียงใหม่มันส่งได้ดีตรงนี้เป็นเป้าเลยแหละนะใช่ครับเราเมื่อวันนี้มาเช้าก็ไปดูเกษตรธรรมชาติอยู่ของเอสซีพีไหมเพราะว่าผมทำฝายตอนนี้ก็จะของงบสาธารณการสองสาธารณการชาวบ้านได้เลยแล้วก็ได้หรือแล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมโครงการเนี่ยมันเน้นเรื่องของการส่งเนี่ยอยู่ในเกษตรสภาพเกษตรคุณภาพเกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือกก็คือเรื่องของโดยเนี่ยของจังหวัดเองก็มาส่งเสริมเรื่องของปลูกมะม่วงที่ละส่วนหนึ่งต้องการเปลี่ยนพันธุ์จากที่ถูกๆมาเปลี่ยนเป็นพันธุ์ที่ราคาดีแล้วก็มีตลาดแน่นอนก็จะเป็นเรื่องของโชคอนันต์โดยเขาเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายของสุโขทัยนะแล้วก็เอาปลูกต้นป่าแล้วปีนี้ปี62แล้วก็มีงบมาเนี่ยขยายตรงนี้นี่เขาไปดูงานกันที่นู่นแล้วนึงเพราะต่อไปเนี่ยของลำปางเนี่ยมะม่วงเยอะจริงแต่ราคาถูกสุดๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปจะเปลี่ยนพันธุ์ลักษณะเนี้ยโดยให้พวกนี้เป็นจุดเริ่มต้นสวัสดีครับผมคงบุญโชติกลิ่นฟุ้งนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านสาแพะหมู่ที่3ตำบลบ้านสาอำเภอใจห่มจังหวัดลำปางนะครับในส่วนของชุมชนของผมนะฮะอาชีพปัจจุบันนี่คือทำเกษตรปราณีตซึ่งทำเมล็ดพันธุ์นะครับปัจจุบันนี้ผมได้งบจากหน่วยงานของราชการเรื่องของโครงการ9101ได้มา 200,000 นะครับ 200,000 แล้วก็เรามาต่อยอดเอามะม่วงโชคอนันต์นะครับมาเพื่อที่จะสร้างโบนัสให้กับชุมชนปกติชุมชนของผมนี่ทำเมล็ดพันธุ์ซึ่งมีเงินเดือนอยู่แล้วมีรายได้ต่อเดือนแต่เหลืออย่างเดียวคือโบนัสนะครับก็ถือว่าโชคดีของชาวบ้านครับที่ได้ต่อยอดจากงบประมาณของทางราชการที่ส่งเสริมมานะครับใช้วิธีการคือให้ชาวบ้านรู้จักการเรียนรู้ปลูกเพาะแล้วก็ต่อยอดและเดินดำเนินการถึงการปลูกนะครับปลูกเองผลิตเองจัดการเรื่องเพาะพันธุ์เองนะครับแล้วก็เรียนรู้การต่อยอดเองซึ่งมันจะเกิดความชำนาญรู้จักรักของป่าต้นน้ำแล้วก็ป่ามะม่วงอันนี้เป็นเรื่องของโบนัสที่ชาวบ้านจะได้ระหว่างมะม่วงกับเกษตรประณีตนะครับมะม่วงนี่เป็นเรื่องของการสร้างชีวิตนะครับอย่างเกษตรประณีตเป็นการเลี้ยงชีวิตถ้าหมดแรงแล้วก็หมดนะครับแต่ว่ามะม่วงนี่มันสามารถลงทุนไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการตลาดเรามีเครือข่ายที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเราไม่กังวลเรื่องของสินค้าล้นตลาดนะครับปัจจุบันนี้เรามีเครือข่ายทั้งหมดน่าจะเกิน50รายนะครับพื้นที่อย่างปีนี้นะครับปีนี้เราเพิ่มพันมะม่วงเข้าไปประมาณ 20,000 กว่าต้นครับ1ไร่นะครับเราปลูกได้ก็ปลูกอยู่180ต้นต่อไร่นะครับคาดว่าอีกสัก2ปีที่นี่ก็คงจะเป็นเรื่องของมะม่วงชุกนันมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะลดพื้นที่ความแห้งแล้งในชุมชนแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าด้วยนะครับก็คาดว่าประมาณ1ไร่นะครับ1ไร่ก็ตกอยู่ 200,000 กว่าบาทตลอดปีนะครับซึ่งตรงนี้มันสามารถทําให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของชาวบ้านอยู่ดีกินดีได้แน่นอนครับก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทางหน่วยงานและรัฐบาลนะครับที่เห็นความสำคัญนะครับที่ช่วยกันเปลี่ยนแปลงระบบที่เคยมีอยู่แล้วก็อุดหนุนงบประมาณเรื่องของโครงการ9101ที่ผมสามารถนำมาต่อยอดให้ชาวบ้านมีความสุขนะครับในอนาคตใกล้นี้ก็คิดว่าทุกอย่างที่เกษตรกรที่เรามีอยู่หรือว่าชาวบ้านที่ทำพืชผลการเกษตรคงจะหันมาเปลี่ยนอาชีพตัวเองเป็นการปลูกมะม่วงช่วงนั้นนะครับ